องเชิดชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่ในช่วงเชิดชูเกียรตินะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเติมกำลังใจนะคะแล้วก็มากระตุกต่อมความคิดความจำว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเรามีพระเอกหล่อคนหนึ่งที่งานทั้งน้ำใจน้ำกายนะคะลงไปช่วยชาวบ้านที่เขาเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งตัวเองก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเล่นละครเรื่องแรกตอนนั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่คะเล่นละครเรื่องแรกตอนประมาณ20ครับเล่นไปกี่เรื่องเล่นไป2เรื่องครึ่งครับเล่นไปเรื่องครึ่งครับไม่จบเรื่องที่2ได้ครึ่งเรื่องอย่างเงี้ยครับจากหนุ่มหน้าตาหล่อเหลานะคะลงไปช่วยเหลือคนที่เขาประสบอุบัติเหตุกลางคืนครับได้แง่คิดอะไรกับท่านผู้ชมบ้างคะก็ถ้าผู้ชมจะช่วยเหลือใครก็ให้ดูรอบๆข้างนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับนะส่งโลเคชั่นอะไรก็ได้ไงครับเอาตัวเองลงไปช่วยเขาเลยก็คือว่าผมเห็นคนนอนอยู่ข้างทางไหลทางไงครับก็เลยลงไปนั่งยองๆคุยกับเขาไงครับแล้วคนเมาก็มอขับมอไซค์มาข้างหลังแล้วก็ชนข้างหลังนะครับกว่าจะถอนเหล็กออกได้นานไหมคะก็3ปีครับพูดถึงปัจจุบันนี้นะคะคริสโตเฟอร์เนี่ยมาเป็นผู้จัดการร้านเป็นทั้งแมสคอตเป็นทั้งคนขับรถเป็นทั้งพนักงานส่งของบางทีไม่ดีบางครั้งว่าปั่นลงขนมด้วยไหมคะเนี่ยบางครั้งก็บางทีก็มาช่วยแพ็คของด้วยครับที่นี่นะคะนอกจากจะมีช็อกโกแลตรินที่ดังไปทั่วโลกแล้วเพราะว่าส่งอยู่ในองค์การสหประชาชาติใช่ไหมคะแล้วก็ยังมียามาสกีครับก็คือยามาสกีเป็นบริษัทแรกที่เข้ามาจับมือกับมูลที่ครับเพื่อที่จะเอาเด็กพิการมาฝึกทำขนมปังแล้วก็ฝึกขายขนมปังของยามาสกีก่อนเลยครับคือเราเปิดร้านตอนพระเทพ60พรรษาพอดีครับเราก็เลยใช้อายุท่านตอนเปิดร้านแล้วก็พลัสเพื่อให้ทรงพระเจริญนะครับวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำคะก็ถ้าขนมปังอร่อยทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างเลยเหรอคะครับถ้าว่าเป็นกาแฟของมาจากเชียงใหม่ครับเป็นอยู่ในโครงการเชฟระดับพ่อหลวงเลยครับขายดีมากใช่ไหมคะก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าพูดจริงว่าตอนเย็นของทุกวันมันยังมีของเหลือคืออยากจะหาผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาเหมาตอนที่เหลือ5โมงเย็นนะครับนะว่าโอเคเหลืออะไรเหมาเลยแล้วก็คิดก็ขึ้นราคาครับเผื่อว่าถ้าบริษัทไหนมีกากลางคืนก็ให้กากคืนทานก็ได้ไงครับแล้วก็ที่เหลือตอนเย็นจะเป็นช่วงผลิตช่วงบ่ายก็มันอยู่ได้24ชั่วโมงมันได้ไปกินที่ออฟฟิศถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นก็ได้ครับเบอร์โทรติดต่อร้านเลยสิคะเบอร์โทร023548634ครับฟังความจากใจนะคะของผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง20ปีที่แล้วเนี่ยเขากำลังรุ่งมากเลยแล้วอยู่ๆเนี่ยแสงสว่างในการแสดงเขาก็ดับวูบไปพร้อมๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนวันนี้เนี่ยกว่าจะได้คิดลุกขึ้นมานั่งตั้งตัวเป็นอย่างนี้ได้เห็นเป็นคริสโตเฟอร์ได้เนี่ยก็มีคุณพ่อจะบอกตลอดเวลาว่าลูกสู้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 แล้วคุณแม่บอก you can do it you can do it ตลอดเวลาครับแล้วคำพูดตอนนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่คริสโตเฟอร์มาสอนคนรอบข้างอีกทีใช่ไหมคะใช่ครับมาบอกน้องทุกคนครับตั้งแต่เทรนวันแรกแล้ววันนี้น้องสู้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 ทุกคนครับบอกให้น้องเขาสู้ก็ฝากท่านผู้ชมว่าถ้าคุณมีปัญหาในชีวิตคุณก็อย่ายอมแพ้นะครับให้คุณสู้ครับทุกอย่างมีทางออกครับเพียงแต่คุณพยายามไต่ตองหาทางออกให้เจอไม่ยากหรอกครับสู้ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เขาบอกกับคนรอบข้างนะคะว่าสู้สู้สู้ๆครับสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บริษัทคิตตี้แลนด์ประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพขนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลิฟสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ